โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านตอนนี้ก็อยู่กับผม UYNCH นะครับวันนี้นะฮะก็อย่างที่เห็นครับทุกคนวันนี้ผมไม่ได้เข้าในเกม SF นะครับแต่กำลังจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องประเด็นดราม่าร้อนๆตอนนี้ใน SF นะครับทุกคนอย่างที่ทุกคนเคยอาจจะได้ยินมาว่ากระดูกหลุดกรอบหลุดโปหลุดนะฮะที่ผ่านมาประมาณตั้งแต่อาทิตย์ถึง2อาทิตย์ที่แล้วนะครับทุกคนอาจจะยังไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรหรือใครรู้ว่ายังไม่หมดเนี่ยวันเนี้ยผมจะมาอธิบายคร่าวๆที่ผมเข้าใจนะผมและความคิดต่างๆทุกคนบอกเลยว่าตอนเนี้ยดราม่าเดือดมากอย่างแรกเลยทุกคนเห็นไหมครับตอนนี้คือผมอยู่กับหน้าเพจช่องพิกไรท์นะครับผมซึ่งเขาเปิดทุกอย่างเป็นสาธารณะหมดนะทุกคนก็มาดูกันได้นะเพจนี้นะฮะก็เห็นไหมพอเปิดคลิปมารูปนี้ทุกคนเห็นคิดว่าไงครับรูปกระดูกมีหลอดเลือดบอกอย่างนี้คิดว่าไงครับทุกคนผมคิดว่าส่วนมากน่าจะเห็นคิดว่าเป็นโปใช่ไหมครับใช่ครับผมก็คิดเช่นนั้นครับทุกคนบอกเลยว่าผมจะมาเริ่มเลยครับผมเมื่อประมาณวันที่5สิงหาหรือประมาณ2อาทิตย์กว่าๆนะฮะที่ผ่านมาสตรีมนะครับได้มีการหลุดนะครับผมในการเล่นโปซึ่งคนที่เล่นเนี่ยเหมือนจะเป็น ID อื่นนะครับไม่ใช่ ID ของ Pick Channel นะครับน่าจะเป็น ID ของคนอื่นของเพื่อนเขาให้ขึ้นสตรีมแทนมั้งนั่นแหละก็คือมีการสตรีมแล้วโปหลุดเดี๋ยวผมกอเวลาที่เกิดให้ดูนะครับว่ามันเกิดขึ้นยังไงชัดเจนแค่ไหนนะทุกคนมาดูกันนะฮะเว้ยเดี๋ยวผมก็เกินนะทุกคนต้องคลิปนี้ก็ค่อยๆดูเลยแล้วกันนะถ้าผมเผลอพูดซ้ำวกวนยังไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับพอดีมันแบบมันไม่ไหวจริงอ่ะคือแบบแถสีข้างถลอกอ่ะทุกคนนะฮะไปไหนฮะมาเริ่มดูนะผมคลิปเหตุการณ์ผมไปดูเต็มๆหมดนะครับผมจะไม่กอยังไม่หยุดนะพี่แสงแบบเมื่อกี้สังเกตมองตรงขวาด้านขวาด้านทุนตรงขวาของจอนะครับขึ้นหลังคาโอเคนะครับเห็นชัดไหมถ้าไม่ชัดผมอัดคลิปไว้เพราะว่าถ้ากอใน Facebook แกะมันก็ลำบากทุกคนผมได้อัดไว้เพื่อให้ทุกคนดูนะฮะก็คืออยู่ไหนวะนี่ทุกคนอ่ะให้ดูชัดๆรอบๆนึงเลยอ่ะขึ้นหลังคาอ่ะทุกคนเห็นคลิปโปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดทีหลังจากที่มีคลิปนี้มานะครับทุกคนเพจนี้ก็ได้ทำการหายเงียบไป2อาทิตย์จนมาเมื่อวานนี้นะฮะได้ทำการโพสต์ว่าขอออกมาเคลียร์ประเด็นโครงกระดูกที่หลุดมาบนสตรีมนะครับทางผมบริสุทธิ์ใจทางทีมงานได้ทักมาเคลียร์ประเด็นที่มีภาพหลุดขึ้นมาทางผมได้ส่งหลักฐานให้ทีมงานครบหมดแล้วได้ส่งตรวจสอบ ID ทุกอย่างเป็นไปตามแชททางผมได้โดนแบนคีย์2อาทิตย์เนื่องจากการทำคอนเทนต์ใช้คำว่าคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์คุณภาพเนื่องจากการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับโปรซึ่งผิดกฎการเป็นสตรีมเมอร์รายละเอียดบางส่วนก็ไม่สามารถเผยได้ก็คือเขาเหมือนจะอ้างว่าใช้ทำคอนเทนต์โปรโดยที่เขาไม่ได้โปรจริงครับแค่เขาทำแบบว่าทำให้เหมือนใช้โปรแต่ไม่ได้ใช้นะครับผมแต่แปลกนะตอนสตรีมก็ไม่ตั้งชื่อนะครับว่าใช้โปรดีกว่าแล้วเป็นคอนเทนต์เนี่ยก็ว่าไปแต่ไม่ได้ตั้งชื่อตอนสตรีมก็คือเห็นไหมครับชื่อสตรีมก็คือปกติมีคีย์นะฮะเอาง่ายคือเขาจะอ้างว่าคนที่สตรีมมาตอนนั้นน่ะไม่ได้ใช้โปรครับมันเขาออกมาปกป้องคุณนะเพราะว่าเหมือนเขาไม่ได้ไลฟ์เองไงทุกคนนะก็มาดูรายละเอียดนะครับก็ผมขอตรวจสอบไอดีได้ไหมครับผมจะได้โพสในสมาคมซึ่งความจริงเท็จแท้แน่นอนยังไงก็มาดูนะครับว่าไอดีที่เขาส่งไปเนี่ยคือไอดีของคนที่สตรีมวันนี้หรือเปล่าหรือไอดีอื่นหรือว่าอาจจะเป็นไอดีนี้จริงแล้วมาโดนแบนแต่บอกเลยว่าถ้าเป็นไอดีนี้จริงแล้วมาโดนแบนเนี่ยผมจะยันให้โดนแบนให้ได้เพราะผมมั่นใจเลยจากที่ผมดูต่างๆนะว่า 999.999% เนี่ยเขาโปรให้ 0.00001 เนี่ยที่ไม่โปรแล้วกันมีโอกาสที่จะไม่โปรแต่น้อยมากนะครับแล้วยิ่งออกมาแถเงี้ยอีกคือแถแบบไม่เนียนอ่ะมันตอกย้ำความเข้าใจทุกคนอ่ะเดี๋ยวค่อยอธิบายแล้วกันนะครับอ่ะ ID ปกติครับทุกคนเรื่องต่อไปนี่คือเขาเหมือนเขาส่งหลักฐานนะครับว่านี่เขามีภาพนะครับภาพ PNG ที่เขาเอาไปขึ้นในสตรีมเขาให้เห็นเป็นโปรนะฮะเพราะเขาไม่ได้โปรไงเขาอ้างว่าเขาไม่ได้โปรเอาภาพนี้ต่างหากไปขึ้นบนสตรีมใช่ไหมทุกคนโอเคภาพต่อไปเราตรวจสอบอันนี้ก็คือเกี่ยวกับคีย์ผมขอไม่อ่านแล้วกันนะทุกคนก็ข้ามแล้วกันนะครับเกี่ยวกับคีย์เรื่องคีย์เขาเหมือนแบบยังเสียดายคีย์อยู่ไม่อยากเสียคีย์อะไรอย่างนี้ทุกคนก็ข้ามไปต่อไปก็เรื่องคีย์เหมือนพวกก็อ่านไปแล้วกันนะครับข้ามไปนี่เพจนี้สรุปใครสตรีมกันแน่เอาละครับทีมงานเริ่มถามแล้วว่าใครแล้วก็สังเกตชื่อสตรีมไหมครับชื่อ Facebook มั้ยครับตอนแรกเขาคุยผ่านแชทเพจอยู่ดีๆข้ามมาแชท SF เฉยเลยไม่รู้ว่าเป็นแชทใครแต่ผมไปอ่านคอมเมนต์มาเขาอ้างว่าเป็นแชทของทีมงานส่วนตัวซึ่งผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าจริงแท้แน่นอนยังไงนะเพราะว่าผมก็ไม่เคยคุยกับแชทของไอเดฟนี่นะเวลาผมคุยกับทีมงานเนี่ยผมไม่ได้คุยกับเฟซนี้ทุกคนบอกเลยคุยกับอีกเฟซนึงนะฮะก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับทุกคนนะฮะก็ข้ามไปต่อ
มาต่อที่นี่ฮะเขาก็แคปภาพหลักฐานให้ดูว่าเนี่ยมันตรงได้ไหมมี5ตัวจริงๆไม่ใช่5ตัวทุกคนผมดูคลิปมาละเหมือนเป็นบักทุกคนเพราะช็อตเนี้ยมันเหลือ3ตัวและเขาเก็บหมดทุกคนเพื่อนในทีมเขาเก็บหมดนะเนี่ยแต่เขาส่งนี่ให้มันให้รู้ว่ามันตรงไงทุกคนเนี่ยตรงนะครับตรงนะครับอะไรเงี้ยนี่คือเขาส่งมาทุกคนเขาส่งมาแค่นี้นะครับเขาไม่ได้โพสต์อะไรเพิ่มเติมมาอีกเลยเขาโพสต์มาแค่นี้ทุกคนซึ่งผมมีกระเถียงเยอะมากซึ่งบอกเลยว่าเขาน่าจะดิ้นไม่หลุดอะถ้าไม่ดูคลิปผมอะแต่ถ้าดูคลิปผมอาจจะหามาอ้างได้นะฮะและใครที่บอกผมหายไปอาทิตย์เนี่ยดูได้ว่าทีมงานเขาตอบเร็วหรือช้าถ้าเป็นผมนะถ้าผมเอาเพจให้อุตสตรีมเนี่ยแล้วมันใช้โปรแล้วผมไม่ได้ใช้หรือว่าเขาอาจจะไม่ได้ใช้โปรแล้วแบบคนเข้าใจผิดผมจองมาเถียงเลยว่าคนที่สตรีมวันนั้นนะผมเป็นโพสเลยว่าคนที่สตรีมวันนั้นไม่ใช่ผมนะครับหรือว่าเขาอาจจะไม่กล้าโพสเพราะว่ามันผิดกฎนะให้คนอื่นสตรีมแทนตัวเองแต่ไงก็ต้องออกมาโพสต์อยู่นะโพสเทคตัวเองอะเพราะว่าตัวเองไม่สตรีมจริงไหมล่ะเออก็บอกกันดีว่าผมไม่ใช่โปรนะครับผมไม่ได้สตรีมคนที่สตรีมนั้นคือคนอื่นโอ้ยขออภัยนะครับถ้าผมลิ้นพันเนื่องจากว่ามันไม่ไหวจริงอะนะฮะก็เขาก็เงียบหายไป2อาทิตย์เลยแล้วอยู่ดีเพิ่งมาโพสต์วันนี้ทุกคนจะให้คิดว่าไงอะเออนะครับจะให้คิดว่าเออแบบยังไงอะผมส่วนมากผมก็คิดว่าหนีไปหาข้ออ้างมาอยู่หรือเปล่าจริงป่ะเพราะหายไปเลยไม่ออกมาพูดมาชี้แจงเพิ่งมาชี้แจงวันนี้ใครๆก็คิดว่าเออไปหาข้ออ้างมาอยู่ทุกคนซึ่งมันผิดตั้งแต่อ้างเป็นคอนเทนต์แล้วนะครับและเกี่ยวกับกฎการเล่นสตรีมเมอร์เนี่ยไม่ใช่ครับโปรเนี่ยมันผิดกฎสากลโลกเลยครับทุกเกมเนี่ยไม่มีใครเขาทำเกมมาให้โปรเล่นหรอกครับคนที่ใช้โปรผิดนะครับผิดตั้งแต่ใช้แล้วตั้งแต่คิดจะใช้แล้วนะครับเพราะว่าเออมันเป็นกฎที่สามารถสำนึกทุกคนควรจะมีควรจะรู้นะครับไม่ใช่ว่ารู้แต่ก็ฟอร์มเนียนอยากแอคอยากหล่ออันนี้ไม่ได้ว่าใครนะพูดแบบอยากแอคอยากหล่อแล้วเล่นโปรหมกแล้วหลุดขึ้นมาอันนี้ก็ไม่เอาเพราะว่าความลับมันไม่มีในโลกหรอกครับวันใดวันหนึ่งก็ต้องหลุดเป็นกรรมมันมีจริงอย่างผมเนี่ยพูดคำหยาบใครบอกว่ายิวชอบเสือกเลือกชาวบ้านยังครับมายุ่งอะไรกับเขาเอ้าผมทำไมจะยุ่งไม่ได้ครับเขาทำเป็นสาธารณะแล้วอย่างคือผมเกลียดโปมากใครดูสตรีมผมหรือคลิปผมไม่บ่อยจะรู้ว่าคลิปไหนสตรีมไหนผมเจอโปเนี่ยผมด่าเสียนะด่าไม่กลัวสตรีมโดนแบนด้วยผมด่ายับเพราะว่าแบบไม่ไหวครับโปคลิปเคสนี้ก็เช่นกันครับขอยุ่งหน่อยมาหลังจากที่ฟังเหตุการณ์ที่เขาออกมาแถแถแล้วผมอยากจะชี้แจงหลายเรื่องมากว่าทำไมการแถของเขาเนี่ยไม่เรียนเลยอย่างแรกเลยคือเขาจะอ้างว่าเขาเอา2อันเนี้ยไปตัดต่อใช่ไหมครับซึ่งบอกเลยว่าคุณคิดผิดครับผมจะบอกให้ว่าทุกคนดูนะฮะคลิปตอนคลิปเนี่ยให้ดูก่อนคลิปตอนคลิปเนี่ยโครงกระดูกมันขยับใช่ไหมครับทุกคนดูฮะมันไม่ใช่ภาพนิ่งนะมันขยับทุกคนเห็นไหมมันขยับเดินอย่างนี้ถ้าคนเรียนกราฟิกหรือตัดต่อวิดีโอมาเคยทำภาพคลิปภาพเคลื่อนไหวอะเอาไงภาพเคลื่อนไหวหรือทำคลิปวิดีโอเคลื่อนไหวมาเนี่ยทำแอนิเมชันเนี่ยจะรู้ว่ามันไม่มีทางที่จะเอาแค่2รูปภาพนี้แล้วมาทำให้ภาพเคลื่อนไหวได้มันต้องมีขั้นต่ำนะครับเป็น10 20ภาพทุกคนก็คือทำเป็นเฟรมๆอย่างเมื่อกี้มันเป็นตุ๊กตุ่นเดินมาตั้งหลายตัวหลายคนใช่ไหมมันก็ต้องมีภาพไปหลายภาพหลายเฟรมเพื่อที่จะมาเอามาเรียงกันให้เป็นภาพเคลื่อนไหวหรือเป็นคลิปวิดีโอนะครับทุกคนซึ่งผมคิดว่าเจ้าของคนที่เขาแชทคุยเนี่ยเขาน่าจะไม่รู้นะครับก่อนที่เขาจะมาโพสต์ว่าการทำภาพเคลื่อนไหวอย่างนั้นอ่ะไม่ใช่ว่าแค่มีแค่2อันนี้แล้วมึงจะทำได้มันต้องมีหลายเฟรมเว้ยเออแล้วที่บอกไปผมบอกว่าเขาโพสต์มาแค่2รูปนี้ซึ่งมันมัดตัวเขาแล้วแต่ไม่แน่นะครับหลังจากที่ผมโพสต์คลิปนี้ไปนะครับเขาอาจจะเฮ้ยเอ้ยกูพลาดแล้วเขาอาจจะมาโพสต์แก้ก็ได้ว่าอ๋อพอดีภาพตัวกระตุ้นหลายๆเฟรมอื่นนะครับผมยังไม่ได้โพสต์นะครับเดี๋ยวผมจะมาโพสต์เพิ่มเติมให้เขาอาจจะหามาโพสต์ก็ได้นะครับแต่ก็ต้องดูทีนึงครับผมว่าเขาทำเป็นจริงหรือเปล่าถ้าเขาเอาทำมาเพิ่มเนี่ยต้องทำมาหลายเฟรมอะหลายช็อตอะเออแล้วก็ต้องแบบว่าขากระตุ้นค่อยๆขยับทีละช็อตซึ่งบอกเลยว่ามันไม่ง่ายครับทุกคนก็มารอดูนะครับว่าเขาจะแถต่อไหมถ้าหลังจากคลิปผมลงไปแล้วนะฮะคือบอกเลยว่าเนี้ยหนึ่งละที่เขาผิดมหันต์เลยคือว่ามันไม่มีทางที่ว่า2รูปเนี้ยจะทำให้มันเคลื่อนไหวได้นะครับไม่มีทางที่จะทำให้เคลื่อนไหวได้อย่างนี้ดูขึ้นหลังคาเนี่ยดูขั้นต่ำยังไงไม่ต่ำกว่า10เฟรมอะพูดเลยอะทุกคนหรือไม่ก็จะต้องเยอะกว่านี้อะไม่มีทางที่น้อยเท่านี้ทุกคนมันต้องเยอะกว่านี้เอาง่ายๆนี่คือเขาผิดละหนึ่งนะฮะอย่างที่สองคือเขาบอกว่าใช้คอนเทนต์ทำคอนเทนต์ก็คือคำว่าเขาตั้งใจทำนะครับแต่ชื่อสตรีมเขาเนี่ยหนึ่งละชื่อสตรีมไม่ตั้งใจเลยบอกว่าเล่นโปรดีกว่าอะไรปั่นๆเขาไม่ได้ตั้งใจเลยนะอันนี้ชื่อสตรีมคือแบบว่าไม่มีบอกนะว่าจะเล่นโปรก็คือเหมือนหมกแล้วหลุดดัดแล้วก็หาเขาอ้างมาแถสี่ข้างถลอกทุกคนและอย่างที่สองที่จะบอกคือถ้าเขาจะทำจริงๆอ่ะมันทำได้ทุกคนตอนเขาตายเนี่ยเขาต้องพับจอแล้วไปกดเปิดวิดีโอหรือภาพเคลื่อนไหวอันนั้นที่เขาทำไว้แล้วก็กดเริ่มนะครับผมมันก็จะขึ้นอย่างนั้นแต่อย่างที่บอกไปมันผิดตั้งแต่แรกแล้วที่เขาโพสต์แค่นี้คือมันไม่มีทางเป็นภาพเคลื่อนไหวหรือวิดีโอได้เลยครับและอย่างที่2คือถ้าคนเล่นสตรีม SF จะรู้นะครับว่าระหว่างที่พับจอในเกม SF เนี่ย
ภาพมันต้องค้างหรือไม่จอมันต้องดำสักพักหนึ่งครับระหว่างที่เราพับจอแล้วค่อยกลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าเกม SF นะครับเป็นเกมเก่าเขาไม่ได้ทำระบบโหมดวินโดว์ไว้ตอนที่กดเริ่มเกมแล้วเนี่ยตอนที่เล่นเกมอย่างเงี้ยเข้ามาในเกมแล้วเนี่ยมันไม่มีโหมดวินโดว์มีแต่โหมดฟูลสกรีนใช่ครับซึ่งเวลาพับจอมันมาเนี่ยมันต้องค้างหรือไม่ก็จอดำนะครับทุกคนชั่วคราวเพราะว่าพับจอไงแต่อันนี้เขาจะบอกว่าเขาไม่พับจอไม่มีทางครับผมไม่มีทางที่จะไม่พับจอแล้วขึ้นมาอย่างนี้ได้ครับผมนะมีแต่ยากมากซึ่งเขาไม่น่าคิดได้หรอกพูดเลยมันยากแต่เขาไม่น่าคิดได้ซับซ้อนลึกลับผมไม่พูดแล้วกันก็คือง่ายๆอย่างที่สองมาละพับจอยังไงทำไมไม่ให้จอดำไม่ให้จอมืดครับทำยังไงช่วยออกมาอธิบายได้นะครับสองอันนี้ที่ผมขัดแย้งอย่างรุนแรงก็คือหนึ่งทำภาพเคลื่อนไหวโดยใช้แค่สองอันนี้ไม่มีทางสองพับจอยังไงไม่ให้ภาพค้างไม่มีทางนะฮะมันไม่ไหวแล้วคือมันสีข้างถลอกแล้วอ่ะผมบอกเลยว่าอย่างที่บอกไปคือสำหรับผมนะให้เลย 999.9999% น่ะที่จะโปรนะจริงมันแถยากแล้วทุกคนหลักฐานไม่เนียนแล้วจะมาออกชี้แจงก็ชี้แจงแบบเหมือนเขาไม่รู้ที่ทำภาพเคลื่อนไหวด้วยนะครับก็ยอมรับไปซะเถอะว่าโปรแบบคนนั้นเขาเล่นโปรครับผมขออภัยท่านด้วยครับที่ให้เขามาสตรีมและได้ทำการทำความผิดจบขอขมารับโทษไปจบคนจะได้อภัยยิ่งทำอย่างเงี้ยผมไม่รู้นะคนอื่นจะคิดยังไงแต่ผมยิ่งหมั่นไส้เข้าไปใหญ่นะครับโดยปกติแล้วไม่ได้มีแค้นส่งตรงส่วนตัวเลยแต่ผมแค้นที่ว่าผมเกลียดคนเล่นโปรแล้วหนึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วสองคือเป็นถึงสตรีมเมอร์แล้วเล่นแบบฟอร์มเซียนดึงๆหน่อยอ่ะไม่รู้ว่าเก่งจริงหรือเปล่านะผมไม่ได้ว่านะแต่ผมกากนะแต่ผมกากมากแต่กูไม่เคยใช้โปรนะครับมาฟอร์มทรงฟอร์มเซียนเล่นแล้วเปิดโปรหมกอันนี้ก็ไม่เอาพอโปรดูดอ้างคอนเทนต์อันนี้ก็ไม่เอานะอยากเท่อยากหล่อแต่ยังขอโปรเล่นอันนี้ก็ไม่เอานะครับไม่เอานะความคลิปนี้ถ้าพูดวกวนหรือลิ้นพันขออภัยจริงเพราะว่าผมแบบไม่รู้จะพูดคำไหนคือต้องพูดซ้ำพูดไปวนมาให้เข้าใจทุกคนถ้าใครไม่เข้าใจอะไรผมก็ลองคอมเมนต์ถามได้นะครับผมจะอธิบายเกี่ยวกับไอ้ข้อหลัก2ข้อที่ผมคอมเมนต์ไปว่านั่นแหละมันเป็น2ข้อนี้แหละที่ทำให้แบบว่ามันมีพิรุธและมันแถไม่เดียนนะฮะเรามาอ่านคอมเมนต์บ้างดีกว่าว่าคนเนี่ยคอมเมนต์อะไรบ้างซึ่งบอกเลยว่าคอมเมนต์เยอะมากทุกคนดูฮะแม้แต่ก๊อปศรีสะเกดก็มาเมนต์นะฮะแล้วก็พี่เป้แอดเป้ STL ACP ก็มาเมนต์ซึ่งแอดเป้เนี่ยสงสัยคล้ายๆผมเลยคือหนึ่งถ้าชาวกราฟิกไปใส่ตอนสตรีมต้องพับจอนี่ครับแต่ทำไมสตรีมลื่นไหลมากไปพับจออ่ะอันนี้พี่เป้คิดผมละหนึ่งอย่างที่สองทำให้ลูกกระดูกไม่เหมือนกันอย่างที่สามคนโพสต์คือเล่นวันนี้ไหมครับถ้าไม่ทำไมถึงให้คนที่เล่นวันนี้ออกมาชี้แจงครับผมคาใจใช่ทำไมเจ้าตัวไม่ออกมาโพสต์เองและนี่คือโพสต์อารมณ์เหมือนโพสต์ที่บอกนี่คือแบบไม่ระบุให้ชัดเจนเลยว่าใครเป็นคนโพสต์เนี่ยก็คือเดี๋ยวเขาจะแถได้อะไรเงี้ยก็ถ้าเพจมีหลายคนสตรีมทำไมไม่พูดล่ะว่าใครเป็นคนโพสต์อะไรให้ชัดเจนว่าทีมงานคนไหนเป็นคนโพสต์ใช่ไหมอย่างนี้คนก็แบบคิดไม่ออกก็สามารถคิดเองได้เพราะงั้นคือคุณจะมาว่าเขาผิดก็ไม่ได้นะเพราะว่าคุณไม่โพสต์เองว่าผมเป็นคนสตรีมผมเป็นคนโพสต์นี้อะไรเงี้ยใช่ไหมทุกคนนะฮะคนคอมเมนต์เยอะมากผมขอรูปจากทีมงานมาย่อแล้วขยายเข้าแล้วยังไม่ตรงกับในคลิปอยู่ดีใช่ครับทุกคนก็นะเยอะนะครับคุณมาคอมเมนต์เยอะเอ้ยครับหยาบก็มีผมขอยื่นคอนเทนต์แกมินแล้วครับแล้วเขาตอบนะอยากทำคอนเทนต์โปรบ้างจัง ทุกคนก็นะมันไม่ควรนะทุกคนแล้วอย่างนึงคือมาแถไม่ได้เรียนเลยโทษทีนะพอดีผมมีความรู้ครับผมถึงแม้ผมจะไม่เรียนผมเรียนคอมมาแต่เรื่องเนี้ยเรื่องเบสิกเลยในการทำภาพเคลื่อนไหวเนี่ยผมเรียนมาตั้งแต่ผมอยู่ม.3ครับไม่ได้เรียนดีหาดูใน YouTube ทำเอาเองนะก็นะเด็กยังรู้เลยถ้าศึกษาหน่อยอ่ะคือโทษนะครับคุณไม่ศึกษามาก่อนเหรอว่าก่อนจะแถได้การทำคอนเทนต์เนี่ยการทำภาพเคลื่อนไหวเนี่ยมันต้องใช้กี่ภาพกี่เฟรมนะครับไม่ใช่แค่2ภาพจบนะทุกคนแค่นั้นแหละนะครับยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะไหมถือว่าเยอะนะพูดเยอะเลยก็คือบอกเลยว่ายอมรับก็จบยอมรับก็จบไม่ต้องแถสีข้างถลอกแล้วครับพี่ชายนะนั่นแหละอยากจะบอกว่าความรับไม่มีโลคลิปนี้ก็อยากจะฝากไว้ว่าใครจะสตรีมเมอร์คิดดีๆนะครับอย่าไปใช้โปรเลยดูผมดิใครจะด่ากูกากก็เรื่องของมึงก็กูก็ไม่ได้แคร์อยู่แล้วผมแคร์เฉพาะคนที่มาดูผมจริงๆแล้วแบบว่าคุยดีๆกับผมอย่างไรคนที่ด่าผมเนี่ยเขาก็ยังเข้ามาดูก็ก็ขอบคุณนะที่เข้ามาดูแต่ก็ผมไม่สนใจนะผมจะไม่ให้ค่าเพราะมาด่าผมไงมาให้เราเสียกำลังใจเปล่าๆก็เล่นกากแล้วไงกูไม่หมกโปรแล้วกันนะทำไมเหรอนะครับทุกคนยังไงก็สำหรับคลิปนี้ถ้าวาจาใดไม่ถูกต้องใครขออภัยด้วยแล้วกันนะครับทำให้ใครขัดหูขัดตาแล้วก็อาจจะมีพูดผิดพูดถูกบ้างแต่ความคิดเห็นเนี่ยผมยืนยันเลยว่าสำหรับผมโปร 999.9999% ที่คิดว่าโปรแน่ๆนะทุกคนสีข้างทะเลาะอ่ะมันไม่เนียนแล้วนะยอมรับซะง่ายกว่าทุกคน
นะฮะยังไงสำหรับวันนี้นะครับก็คงขอจากไปเท่านี้ทุกคนใครอยากมาดูพี่เขาต่อได้ก็เพจที่เลยครับพิกไรท์นะครับชาแนลก็ไม่รู้ว่าหายไปไหน2อาทิตย์เพิ่งกลับมาโพสต์นะทุกคนไปละเจอกันคลิปหน้าไม่ได้ขยี้ครับแค่ขย้ำShe like a bad when she walk, girl. Do it, do it, do it.